บอสปลาฉลามหรือบอสดุ๊กฟิตลอนนะครับเป็นบอสที่อยู่ลำดับท้ายๆของเกมเพราะว่าดรอปนั้นมีค่ามากๆเลยนะฮะวิธีเรียกเจ้าบอสตัวนี้ทำได้โดยการเอาหนอนทรัฟเฟิลเวิร์มไปตกปลาที่ทะเลฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้นะฮะทรัฟเฟิลเวิร์มสามารถจับได้ในขณะที่โลกเป็นฮาร์ดโหมดเฉพาะในไบโอมเห็ดใต้ดินแต่สำหรับเวอร์ชันมือถือของเกมเทอร์ราเรียหนอนตัวนี้ก็สามารถเกิดบนผิวโลกของไบโอมเห็ดได้ครับทรัฟเฟิลเวิร์มเมื่อเราเข้าใกล้ตัวมันเป็นเวลา1วินาทีมันจะหนีลงดินเพราะฉะนั้นต้องใช้ความไวในการจับเช่นการใช้ grappling hook พุ่งเข้าไปใกล้ๆแล้วใช้บักเน็ตจับทันทีและนี่คือข้อมูลเท่าที่คุณควรรู้ในการเรียกบอสฟิตรอนขอบคุณที่กดไลค์ให้กันและขอให้เล่นเกมอย่างมีความสุขสวัสดีครับ